ข้อตกลงในการเรียนการสอนนะคะเราต้องมีข้อตกลงกันก่อนสำหรับวิชาภาษาไทยนะคะงานทุกชิ้นเวลาครูสั่งไปทุกชิ้นเลยนะคะไม่เว้นสักชิ้นเดียวต้องเขียนพยัญชนะสระวรรณยุกต์แต่ละตัวให้แตกต่างกันชัดเจนอย่างเช่นขอไข่กับบอใบไม้อย่างเงี้ยบางคนเขียนบอใบไม้ทำไมคะเล็กเหมือนขอไข่เลยลายมือวัยรุ่นเนี่ยจะเห็นบ่อยมากเลยแล้วก็เขียนผิดๆด้วยบางทีหอยหีบอย่างเงี้ยมีอยู่ครึ่งนึงวัยรุ่นชอบเขียนกันแล้วก็สระอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีขีดๆอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะคะอาจจะทำให้อ่านยากนิดนึงต้องชัดเจนสระวรรณยุกต์เวลาวางไว้ตรงไหนต้องถูกต้องด้วยมีความชัดเจนสระวรรณยุกต์ก็วางให้ถูกที่มันด้วยไม่งั้นจะทำให้คนอ่านทำไมคะอ่านสับสนอ่านไม่ถูกต้องอ่านไม่ออกนะคะลายมือต้องอ่านออกครูบอกแล้วลายมืออ่านออกทำยังไงมีหัวใช่ถูกต้องเลยสะอาดสะอาดคือนักเรียนหลายคนชอบใช้ปากกาลบคำผิดพอเวลานักเรียนผิดปุ๊บทำไมคะลบบางคนรีบร้อนหน่อยทำไมคะเอามือไปป้ายมันก็จะบางพอบางแล้วเธอก็เขียนปากกาทับลงไปพอมาส่งครูก็อ่านปุ๊บอ้าวมันก็เลือนๆหายๆไอ้ที่เธอลบไปก็มีไอ้ที่เธอเขียนใหม่ก็มีก็เลยไม่ทราบครูก็ไม่ทราบว่าครูจะให้คะแนนอย่างไรนี่นะคะปากกาลบคำผิดพยายามอย่าใช้นะคะเวลาเราเขียนอะไรแล้วก็มีสติด้วยหรือถ้าเป็นไปได้ครูก็อยากให้ใช้วิธีทำไมคะขีดค่ะแต่ไม่ใช่เอามือแล้วก็ขีดเลยนะคะใช้อะไรไม้บรรทัดขีดนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนี่สำคัญเลยเขียนเลขไทยตะกี้ก็อยู่ในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้วยทำกิจกรรมทุกอย่างเหมือนนักเรียนในห้องออกอากาศก็นักเรียนปลายทางนะคะเวลาทำกิจกรรมก็ให้ทำเหมือนกันแม้ว่าบางทีครูอยู่ตรงนี้เธออยู่อีกที่นึงอย่างเงี้ยเวลาเราทำกิจกรรมปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติร่วมกันนะคะมันจะได้เกิดทักษะขึ้นมาอันนี้สำคัญเลยน่ารักใช่ไหมคะตรวจทานงานก่อนส่งทุกครั้งอันนี้เราต้องตรวจเลยไม่ใช่ส่งมาปุ๊บครูคะผมลืมขีดเส้นใต้ครับครูคะหนูลืมเขียนตรงนี้ค่ะอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้นะคะเราต้องดูก่อนดูความเรียบร้อยในการเขียนปฏิบัติส่งงานอันนี้สำคัญเลยตามกำหนดเวลาเธอมีหลายคนหลายห้องมาส่งที2เล่ม3เล่มพอครูมีงานจะตรวจทีก็มีแค่นิดหน่อยก็เสร็จแล้วแล้วเธอก็มาส่งอีกมันจะทำให้ทำไมคะไอ้วิชานี้ก็ไปรวมกับวิชานั้นปะปนกันไปหมดเลยถ้าเกิดว่าเราส่งตรงตามเวลานะคะก็ง่ายต่อการตรวจง่ายต่อการเก็บรวบรวมนะคะถ้ามีปัญหาอะไรให้แจ้งคุณครูพร้อมเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงไม่ส่งสำคัญเลยมาคุยกันได้นะคะแต่ต้องมีเหตุผล
ที่สมควรนะคะถ้าเกิดว่าครั้งแรกเธออาจจะบอกว่าลืมไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปก็ลืมไอ้ครั้งหน้าอีกก็ลืมตลอดนี่ผิดปกตินะคะมันแปลกๆแล้วนะคะสิ่งสำคัญเขียนชื่อด้วยชั้นเลขที่บางคนไม่เขียนมาบางทีครูส่งกลับเงี้ยครูก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยหรือบางคนชื่อซ้ำกันไม่เขียนชั้นมาอีกก็ไม่รู้ว่าจะส่งคืนไปที่ไหนนะคะงานทุกครั้งที่จะส่งก็ไม่ว่าจะเป็นงานของรายบุคคลงานกลุ่มเราก็เขียนทุกครั้งเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็แล้วแต่ไม่จะเป็นเฉพาะวิชาภาษาไทยนี้นะคะงานกลุ่มงานกลุ่มนี้สำคัญเลยจะมองเห็นเลยว่าใครขี้เกียจไม่ขี้เกียจกินแรงเพื่อนบ้างนะคะทุกคนต้องทำไมช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคิดทำมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความร่วมมือเราก็จะต้องมีด้วยจนกว่างานนั้นจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะต้องสำเร็จเสร็จนะคะไม่ใช่วันนี้ช่วยพรุ่งนี้ไม่ช่วยแล้วขี้เกียจอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราก็จะต้องช่วยตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายเลยส่งครูเลยนะคะการช่วยกันคิดเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดเวลาทำงานกลุ่มนะคะเราก็ต้องช่วยกันคิดระดมความคิดเพื่อนก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยเพราะบางทีแม้ว่าอุ๊ยไม่อยากให้อยู่กลุ่มเลยแต่ได้มาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยบางทีเพื่อนคนนั้นเขาอาจจะมีความคิดที่ดีได้นะคะเราต้องให้เกียรติเพื่อนให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญเลยงานกลุ่มช่วยกันตรวจทานจนแน่ใจว่าถูกต้องงานกลุ่มนี่สบายมากเลยหลายคนหลายตาหลายมือช่วยกันทำช่วยกันตรวจว่าถูกต้องหรือยังครบไหมบางทีครูสั่งรายงานไปหน้าปกมีไหมผิดไหมนะคะบางทีเย็บไปแล้วเงี้ยผิดหน้าไหมควรที่จะช่วยกันดูด้วยนะคะเขียนชื่อกลุ่มอะไรชื่ออะไรชื่อกลุ่มมะลิสมาชิกในกลุ่มต้องเรียงตามลำดับเลขที่ด้วยนะคะง่ายต่อการตรวจนะคะอันดับต่อไปก็สำคัญมากๆของมากๆที่สุดเลยคือส่งงานให้ทันกำหนดเวลานะคะไม่ใช่ครูสั่งว่าอ้าวส่งมีอยู่เล่มนึงอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราควรที่จะแบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วยต่อไปเมื่อครูตรวจเสร็จแล้วเธอรับงานคืนมาก็ให้นักเรียนแลกกันดูนะคะว่างานแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะบางคนเนี่ยโอ้ทำดีมากเลยบางคนก็อาจจะมีข้อด้อยบ้างนะคะของแต่ละชิ้นงานของเราถ้าเกิดว่าเราแบ่งปันกันดูเราก็จะทำให้เรารู้ว่าเราบกพร่องตรงไหนบางทีเราอาจจะดีมากเลยแต่อาจจะลืมตรงนี้ไปตรงนั้นนิดตรงนั้นหน่อย
เราก็นำมาปรับปรุงจนทำให้ผลงานนั้นสมบูรณ์และดีที่สุดได้นะคะในการทำต่อๆไปชิ้นงานครั้งแรกอ่ะไม่ดีขอดูของเพื่อนซิทำไมได้คะแนนเยอะจังเพราะอะไรขอเพื่อนดูอ๋อลืมนี้นะแล้วก็ค่อยเติมลงไปนะคะในชิ้นงานต่อๆไปก็จะทำให้เราเนี่ยมีชิ้นงานที่ดีได้นะคะเทอมนี้เราก็จะต้องฝึกทักษะไม่ว่าจะเป็นอ่านก็จะมีหลายอย่างการอ่านเร็วอย่างเข้าใจอ่านจับใจความสำคัญนะคะตะกี้อ่านอะไรร้อยแก้วร้อยกรองอ่านพูดแสดงความคิดเห็นบ้างพูดในโอกาสต่างๆบ้างนะคะเราจะต้องฝึกกันแหละฟังด้วยนักเรียนไม่ใช่ฟังเฉยๆฟังแล้วต้องทำไมคิดตามบางคนนี่นั่งเรียนก็ทำไมดูตั้งใจมากเลยแต่จริงๆไม่รู้ว่าใจคิดถึงใครอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะต้องรู้ด้วยนะคะว่าเวลานี้เราเรียนเราทำอะไรเขียนครูบอกแล้วต้องถูกต้องตัวสะกดวางสระตรงไหนพยัญชนะตรงไหนวรรณยุกต์ตรงไหนนี่เป็นความสำคัญมากๆเลยนะคะในภาษาของเราและนักเรียนก็ครูขอร้องไว้ว่าพยายามอย่าเขียนลายมือวัยรุ่นวัยรุ่นนี่สำคัญเลยนะคะมีครึ่งตัวหายไปครึ่งนึงบางทีตั้งใจสะกดผิดบ้างอย่างเงี้ยให้อย่างเงี้ยหอหีบไม่เห็นอากาศยอยักษ์ไม่โทงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะสำหรับหนังสือเรียนนะคะเราจะใช้เล่มนี้กันสีเขียวๆเนี่ยแหละค่ะหนังสือเรียนนะคะเราจะใช้เล่มนี้ครูก็อยากจะฝากข้อคิดให้คิดกันสักเล็กน้อยชื่อครูนะคะครูสศิประภาเกศสีแก้วเขียนถูกหรือยังเขียนถูกเกศเนี่ยจะมีคนสับสนมากเลยนะคะเกศของครูเป็นอะไรคะเกศใกล้เคียงสีสะเกดนะคะเกศใช้สฤษีนะคะแล้วก็สีก็สอีสีธรรมดาทุกคนอ่านพร้อมกันหน่อย1 2 3คนเรามีสุขมีเศร้าทุกเราจำไปเมื่อทุกเมื่อโศกเพื่อโลกฉะไหนสร้างความคงได้ความสุขคืนมากใครสามารถตอบได้บ้างเนี่ยว่าข้อคิดนี้เขาให้ข้อคิดเราเกี่ยวกับอะไรบ้างคะชีวิตของเราทำไมมีความสุขปนไปกับความเศร้าด้วยไปเรื่อยๆแต่เราก็อย่าคิดว่าโอ้ฉันมีความทุกข์เหลือเกินเบื่อไม่ได้นะคะเพราะวันหนึ่งความสุขนั้นอาจจะกลับมาหาเราแล้วเราจะต้องมีความสุขสักวันหนึ่งคนเราเนี่ยมันไม่มีความทุกข์มันไม่เศร้าไปตลอดชีวิตหรอกนะคะสำหรับครั้งต่อไปที่เราจะเรียนกันนะคะเราจะเรียนเรื่องการฟังการดูสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะเอาวันนี้ขอบข่ายรายวิชาของเรามีอะไรบ้างคะการอ่านเขียนการฟังการดูการใช้ภาษาค
ค่ะหลักการใช้ภาษาวรรณกรรมและวรรณคดีนะคะค่ะอย่าลืมนะคะวิชาภาษาไทยของคุณครูนักเรียนวันนี้จะสำคัญมากเลยเขียนให้ถูกต้องสะกดให้ถูกต้องนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะI'm not sure.